สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel อาร์มซีนีมานะครับผมห่างหายกันไปหลายวันเลยนะครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีแอคชั่นตัวอย่างหนังใหม่ที่น่าสนใจนะครับวันนี้มารีแอคชั่นจูแมจิ The Next Level มาถึงตัวอย่างล่าสุดแล้วนะครับผมหลังจากที่ผมได้ทำรีแอคชั่นตัวอย่างแรกประมาณ 3-4-5 เดือนได้แล้วครับตอนนั้นผมก็ได้เล่าเรื่องย่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าใครอยากรู้เรื่องราวว่าในภาค2เนี่ยเขาจะเล่าเกี่ยวกับอะไรไปฟังผมเล่าเรื่องได้ที่รีแอคชั่นตัวอย่างแรกตามคลิปตัวไอมุมบนขวามือนี้ได้เลยนะครับมาถึงตัวอย่างที่2แล้วมาดูนะครับว่าจะเผยความตื่นเต้นอะไรมากกว่านี้บ้างไปชมกันเลยครับเย้ yeah.อีกแล้วจะมีคนไม่รอดในเกมหืมยังไงเนี่ยยังน่าสนใจอยู่นะครับมีจุดพลิกผันเล็กน้อยเลยจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีแอคชั่นจูแมจิ The Next Level ตัวอย่างนี้อาจจะไม่ถึงขั้นแบบว้าวเหมือนตัวอย่างที่แล้วนะครับแต่สำหรับผมมันก็ยังน่าสนใจอยู่ดีนะครับและก็มีปริศนาต่างๆนานามากมายเนี่ยให้ผมเนี่ยยิ่งอยากติดตามว่าเรื่องราวมันจะส่งผลอะไรกันบ้างนะครับในภาคนี้เราก็จะได้รู้เพิ่มเติมนะครับว่าพวกเขาทั้ง4คนเนี่ยนอกจากจะต้องผจญภัยตามด่านต่างๆในจูแมนจี้แล้วเนี่ยพวกเขายังต้องตามหาสเปนเซอร์และเบธานีอีกด้วยครับซึ่งสำหรับผมก็ยังเดาอะไรไม่ได้เลยนะครับว่าตัวละครเบธานีเนี่ยหายไปไหนและตัวละครสเปนเซอร์หายไปไหนหายไปทำอะไรในเกมและตัวละครที่มาเปิดเกมเนี่ยเขาบอกว่าด่านต่อไปเนี่ยจะท้าทายยิ่งกว่าเดิมนะและหนนี้เนี่ยจะมีคนไม่รอดในเกมพี่คนเปิดเกมพูดไว้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าและสิ่งสุดท้ายเราก็จะได้รู้ว่าตัวละครเบธานีกลับมาอยู่ในร่างของแจ็คแบล็คคนเดิมอีกครั้งและปริศนาที่ผมยังรอคำตอบจากหนังนี้อยู่ก็คือตัวละครสเปนเซอร์เขาหายไปไหนเขาหายไปในเกมแล้วเขาเนี่ยจะไปทำอะไรบ้างในเกมและสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวละครสเปนเซอร์เนี่ยเขาจะกลับมาได้หรือไม่หรือจะอยู่ในเกมจูเมนจี้อย่างถาวรไม่อยากกลับไปบ้านแล้วอันนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับเหมือนเดิมครับ25ธันวาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์อย่าลืมติดตามกันให้ดีนะครับผมแล้วถ้าหากใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
This next adventure is even more challenging. This time, not all of you will leave the game alive.